สวัสดีครับกลับมาพบกับ Channel My Play Post อีกครั้งหนึ่งนะครับผมโดยในวันนี้เราจะอยู่ด้วยกันกับเกม Tea of Servia ในวิธีการเติมเงินเกม Tea of Servia นะครับก็ก่อนอื่นนะสำหรับการเติมเงินเกมนี้เนี่ยหลายๆคนก็มีปัญหาอยู่นะครับว่าทำยังไงก็ผมจะมาแนะนำวิธีการเติมเงินแบบง่ายๆนะครับผมก็ก่อนอื่นนะให้เราเข้ามาที่เว็บไซต์ Tea of Servia นะครับโดยเข้ามาที่ลิงก์นี้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะทำการขยายให้ดูนะครับตามนี้นะครับก็ th.mason.com แล้วก็ /tos/th แล้วก็/home นะครับหรือจะลองเซิร์ชให้ Google ดูก็ได้นะครับคิดว่าหาเจอไม่ยากนะโอเคในเมื่อเราเข้ามาแล้วนะครับก็ต่อมาเนี่ยให้เราทำการเข้าสู่ระบบนะครับทางด้านขวาบนเมื่อเข้าสู่ระบบแล้วนะครับก็ให้ทำการล็อกอินเสร็จปุ๊บนะครับเสร็จปุ๊บนะครับก็ให้เรากดไปที่เติมเงินนะครับเป็น X เห็นไหมทางด้านขวาบนนะครับนี่ทีเนี้ยมันจะมีให้เราเลือกนะครับว่าเราจะเติมผ่านอะไรไม่ว่าจะเป็น True Money นะครับผมหรือว่าบัตรเงินสด D-Tag หรือว่าเป็นบัตรเงินสดของAS นะครับหรือว่าเป็น Pay with True Money อันนี้ผมไม่แน่ใจนะอ๋อก็บัตร True Money เนาะใช่มันจะคล้ายๆกับอันนี้มั้งโอเคครับก็ง่ายๆนะถ้าหากว่าใครอยากจะเติมเงินนะผมแนะนำเป็นบัตรเงินสดของเจ้าไหนก็ได้นะครับเดินไปที่เซเว่นซื้อได้เลยนะครับไม่ยากเดี๋ยวในอนาคตนี่จะมีวิธีการเติมเงินเพิ่มเติมนะก็น่าจะผ่านการโอนหรือว่าวิธีอื่นตัดเงินได้นะครับเพียงแต่ว่าตอนนี้เนี่ยให้เรารอไปก่อนนะแต่ในวันที่ผมทำคลิปเนี่ยยังไม่มีนะครับเมื่อเราทำการเติมรหัสเอาไปแล้วนะครับผมเติมรหัสเสร็จปุ๊บใช่ไหมมันเราก็จะขึ้นว่าแบบเติมเงินเข้าระบบเรียบร้อยหลังจากนั้นเนี่ยเงินมันจะเข้าไปอยู่ในระบบส่วนของเป็นหน่วย NX นะครับผมเมื่อเราเติมเงินเข้าระบบแล้วใช่ไหมครับสังเกตดูภายในเกมเนี่ยจะมีหน่วยเงิน N อยู่เห็นไหมครับผมสังเกตดูทางด้านขวานะแล้วจะมีเงิน N อยู่ที่เนี้ยผมเติมไปแล้วก็มีเงิน N อยู่เหลืออยู่300นะครับทีเนี้ยเราก็จะเอาเงินหน่วย N เนี่ยมันเรียกว่าอะไรนะหน่วย NX นะครับมาซื้อ TP อีกทีนึงก็เนี่ยนะครับแต่ละ TP ก็จะมีราคาแต่ละหน่วยไม่เท่ากันอย่างเช่น300 TP นะครับผมขอโทษครับโทษ200 TP ก็จะราคา300 N นะครับเดี๋ยวผมก็จะซื้อให้ดูแล้วกันเนาะเมื่อเรากดซื้อปุ๊บนะครับเงินหน่วยเงิน N ของเราหน่วย N Index อ่ะมันก็จะแปลสภาพกลายเป็น TP นะครับแล้วเมื่อผมซื้อเสร็จเงินก็จะเข้าไปอยู่ในกระเป๋าต้องกดใช้นะอย่างนี้นะครับเมื่อผมกดใช้ปุ๊บผมก็จะรับมา200 TP เห็นไหมนี่นะครับเราก็จะได้เงินมาแล้วสำหรับค่าเงิน TP นะครับง่ายๆก็คือเราต้องเอาเงินของหน่วย NX มาซื้อเป็น TP อีกทีเนาะแล้วก็เท่านี้แล้วก็มีเงินในการซื้อของต่างๆแล้วนะครับสำหรับภายในเกมนี้ก็หวังว่าเพื่อนๆจะไม่งงเนาะหรือถ้างงก็สอบถามกบได้นะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็สั้นๆนะก็เอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าก็สวัสดีครับ